คือผมเข้าใจนะครับคือใครอยากด่าใครอยากว่าผมไม่ถือนะครับแต่ขอให้อยู่ในลิมิตจำกัดนะครับพอประมาณนะพอสนุกนะครับเขาก็บอกว่าไม่เป็นไรมากครับยังไหวผมก็เลยถามเขาต่อยนิดนึงว่าถามได้ไหมลูกว่ามันเกิดอะไรขึ้นเคนก็บอกว่าเคนก็ขี่มาตรงๆนี่แหละแต่มันมีมอเตอร์ไซคันนึงเนี่ยมันโผล่ขึ้นมาจากข้างทางตัดหน้าเคนซึ่งเคนเห็นละก็บีบแต่เขาไม่หยุดแล้วเคนก็เบี่ยงรถออกขวานิดเดียวแต่มันไม่พ้นก็คือผู้ชนพอรู้ชนปุ๊บเคนก็รู้ตัวอีกทีนึงคือนอนอยู่ข้างทางแล้วมีคนมาเรียกเคนก็บอกให้เขาโทรหาป้าคือน้องข้อซ้ายหักนะครับกระดูกเท้าเปิดครับซึ่งก็ไม่ได้ขาขาดเหมือนที่โซเชียลเขาว่ากันนะครับก็น้องรู้ตัวดีครับเวลามาเยี่ยมอะไรน้องก็พูดคุยปกติก็จะบ่นหน่อยนึงหิวน้ำหิวข้าวบ้างอะไรจะได้กินข้าวอะไรเนี่ยหมออะไรจะได้กินข้าวก็โอเคครับก็อธิบายแกก็รับได้ในส่วนข้อเท็จจริงของเคนเนี่ยครับคือบางคนก็อาจจะบอกว่าเด็กขี่บิ๊กไบค์ก็โอเคครับผมยอมรับว่าจริงแต่น้องเคนเนี่ยเขาขี่รถมานานพอสมควรนะครับแล้วก็ได้รับการอบรมฝึกมีครูฝึกมีครูสอนนะครับที่สนามเชียงรายเซอร์กิตแม่ลาวเคนผ่านการเรียนคอร์สเบสิกผ่านการเรียนคอร์สแอดวานซ์เคนลงแข่งในสนามแม่ลาวมาได้ถ้วยมา4-5ใบก็รถคันนี้ก็เคยเอาลงแข่งนั่นหมายความว่าคือทักษะส่วนตัวการขี่รถส่วนตัวของเคนเป็นคนที่ใช้รถเป็นใช้รถได้อย่างคล่องตัวมากเรื่องกฎจราจรอะไรทุกอย่างผมก็สอนเขาเคนเขาก็ดีแต่ว่าเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยจากคลิปวิดีโอแล้วจะเห็นว่าเคนเขาขี่มาทางตรงนะครับแล้วตรงนั้นอ่ะมันไม่ใช่ทางแยกไม่มีทางแยกอยู่ๆมีมอเตอร์ไซค์คันหนึ่งโผล่มาจากข้างทางแล้วก็ตัดหน้ารถของลูกชายผมอุบัติเหตุมันเกิดขึ้นตรงนี้ครับ